วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชาวเน็ตแห่ส่องแม่พนิดากับกระเป๋าใบสวยเห็นราคาถึงกับช็อกเมื่อวานนี้11มีนาคม65ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพบรรยากาศงานพิธีอาลัยแตงโมนิดาดาราสาวผู้ล่วงลับอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและคราบน้ำตาหลายคนยังคงทำใจไม่ได้กับการจากไปอย่างกระทันหันของเธอซึ่งภายในงานนี้ก็มีทั้งแฟนๆสื่อมวลชนและเพื่อนๆคนบันเทิงรวมไปถึงครอบครัวและกระติกปอจ๊อบโรเบิร์ตผู้ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์บนเรือก็มาร่วมงานเช่นกันล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการพูดถึงคุณแม่พนิดาแม่ของดาราสาวที่ปรากฏตัวในงานด้วยใบหน้ายิ้มแย้มชื่นมื่นขณะเดียวกันมีคนจับสังเกตเห็นว่าคุณแม่หิ้วกระเป๋าสีชมพูใบสวยก่อนจะทราบในเวลาต่อมาว่าเป็นของแบรนด์เนมระดับโลกซึ่งมีราคาหลักแสนเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ